สวัสดีทุกคนด้วยผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการ Warlock Guide นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิชาโคเมตนอกจอ101นะครับผมซึ่งมันเป็นคำถามที่มีหลายคนเนี่ยถามมาเยอะมากๆว่าทำยังไงครับเราถึงจะรู้ว่าการยิงโคเมตนอกจอของเราเนี่ยมันโดนหรือไม่โดนอ่ะก่อนอื่นเนี่ยผมจะมาสอนแบบหมดเปลือกเลยครับว่าทำยังไงคุณถึงจะรู้ว่าโคเมตของคุณเนี่ยมันโดนหรือไม่โดนเพราะว่าในการใช้โคเมตเนี่ยปกตินะครับถ้าเกิดว่าคุณไล่ในจอแบบนี้มันจะโชว์ดาเมจเห็นไหมว่ามันจะโชว์ดาเมจขึ้นมาว่าเฮ้ยดาเมจของคุณเนี่ยมันขึ้นมานะแต่เมื่อไหร่ก็ตามครับที่เราเดินออกไปนอกจอเนี่ยแล้วเราไม่เห็นเป้าหมายเนี่ยมันจะขึ้นแค่ว่าคุณใช้โคเมตแต่มันไม่บอกว่าโดนหรือไม่โดนเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเห็นเป้าหมายเนี่ยมันจะบอกว่าโดนแต่พอแบบนี้ปุ๊บมันไม่บอกอะว่าโดนหรือไม่โดนมันไม่บอกครับว่าแบบเฮ้ยโดนเปล่าวะเฮ้ยหรือไม่โดนวะเฮ้ยหรือว่าเนี่ยเราไม่รู้ครับว่าโดนหรือไม่โดนแต่ว่ามันมีทริคในการที่คุณจะดูว่าเฮ้ยตกลงมันโดนหรือมันไม่โดนอ่ะทริคในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนแบบนี้ครับอย่างแรกเลยเนี่ยสำหรับคนที่ไลท์หลอดเอาไลท์หลอดก่อนนะอันเนี้ยผมก็จะเปลี่ยนเป็นเซต VCT 100ฟิก100อ่ะมันก็จะแบบนี้เห็นไหมว่ามันใช้โคเมตครับแต่ว่าตัวเราเนี่ยจะไม่มีการโชว์โมชั่นอะไรเลยใช่ไหมไม่ไล่ไม่มีแสงไม่มีโมชั่นแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้แล้วมันโดนเป้าหมายมันจะขึ้นคำว่าโคเมตข้างบนหัวคุณและแสดงโมชั่นยกมือครับอย่างนี้เห็นไหมเดี๋ยวเรารอนี้หมดก่อนก็ได้คำว่าโคเมตตัวนี้หมดก่อนใช้ให้ดูอีกทีครับเห็นไหมมันมีโมชั่นยกมือและมันก็จะมีคำว่าโคเมตขึ้นมาที่หัวเพราะว่ามันยิงโดนเป้าหมายอันนี้คือในเคสสำหรับคนที่ไล่ไลท์หลอดนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ปิ้ววิวปิ้วถ้าไล่ไม่โดนก็ไม่ยกมือแล้วก็ไม่มีชื่อขึ้นเห็นไหมอ่ะนี่ก็คือทริคอย่างแรกสำหรับคนที่ไลท์หลอดแต่ถ้าเกิดว่าเอ้าแล้วถ้าเรามีหลอดล่ะเนี่ยเรามีหลอดอย่างเงี้ยมันก็จะยกมือแล้วมันก็จะมีชื่อสกิลขึ้นบนหัวตลอดเวลาถูกป่ะมันมีทริคในการดูง่ายมากๆครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยให้คุณเปิดเอฟเฟคขึ้นมาครับคุณก็จะเห็นว่ามันจะมีแสงวงเวทเวลาไล่แล้วก็จะมีดาวตกหล่นลงมาใช่ไหมวิธีดูง่ายๆครับว่ามันโดนหรือไม่โดนคือดูที่ตัวละครของคุณถามว่ายังไงครับเวลาที่คุณใช้เวทโดนมันจะมีแสงสีขาวขึ้นเพราะอันนี้คือเอฟเฟคของสกิลไม่ใช่เอฟเฟคของดีพับที่จะทำให้เป้าหมายโดนตีแรงขึ้น 50% มันจะขึ้นแสงรอบตัวซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไล่เวทแล้วมันไม่โดนมอนมันจะไม่มีแสงสังเกตมันจะไม่มีแสงวาบสีขาวโผล่ออกมาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณไล่เวทแล้วโดนเป้าหมายนอกจอมันจะมีแสงวาบสีขาวขึ้นมารอบตัวคุณครับดูให้ดีอีกรอบเห็นไหมอันนี้จะมีแสงสีขาวหมายความว่ามันยิงโดนเป้าหมายและถ้าเกิดว่าโดนเป้าหมายหลายตัวแสงสีขาวนี้จะขาวกว่าเดิมเพราะว่ามันสแต็กกันแล้วมันจะวาบเป็นโอโม่เลยทีนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าไล่แล้วไม่โดนก็จะไม่มีแสงแค่นี้ครับผมวิธีการดูว่าเป้าหมายของคุณโดนโคเมตหรือไม่โดนโคเมตเวลามันอยู่นอกจอก็แค่นี้ครับสำหรับสายไลท์หลอดก็ดูง่ายหน่อยส่วนสายที่ไม่ไลท์หลอดเนี่ยก็ดูที่แสงอย่าลืมเปิดเอฟเฟคตอนเล่นคุณก็จะรู้ว่าเฮ้ยไอ้นี่แม่งโดนโคเมตว่ะเฮ้ยไอ้นี่มันไม่โดนโคเมตว่ะก็วิธีการดูประมาณนี้ครับผมแรกเกอร์วันนี้รายการวอลล็อกไกด์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่แวะเวียนมารับชมด้วยครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้ด้วยนะครับไปแล้วครับบายครับผมอย่าลืมกดซับกันด้วยนะ